สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมก็จะมาทำภารกิจพิชิตท็อป100นะครับตอนนี้คะแนนเพิ่งได้ล้าน2นะเล่นไป320กว่ารอบนะครับไปดูอันดับอื่นบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะมีคนโกงเยอะไหมรอบนี้แต่ว่าน้อยลงกว่ารอบที่แล้วนะเห็น1ละแต่ว่าน้อยลงกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าตัวเกมจัดการไปนะก็วางใจนิดนึงก็มีการแบนนะครับก็ดูเองนะครับผมก็เห็นหลายคนอยู่นะนี่เห็นชัดเลยฮะเนี่ยที่เอ็มหัวกล้วยแปลว่าโดนแบนใช่ไหมเนี่ยละโมโหฮะไปดูอันดับ100ดีกว่าว่ามีไหมอันดับ100ก็เป็นปกตินะครับเรือตำนานอันนี้น่าจะไม่โกงครับเรือ100ไม่ใช่ดิอยู่ในท็อป100นะคุณฟิตลองนี่ก็เป็นติดท็อปร้อยปกตินะครับแล้วก็จียองนะก็ติดปกตินะเจยองเหลือใครบ้างเนี่ยยังไม่เห็นลุงยุทธนะครับคุณสองคนอะไรพวกนี้เขาติดท็อปร้อยปกตินะครับคุณสองเห็นละก็เท็ดดี้แจ็คหลักๆเราก็เห็นแล้วไม่เห็นคุณไม่เห็นลุงยุทธนะไปดูอันดับ100ใหม่คะแนนท็อป100ตอนนี้2.5 ล้านนะครับโอ้โหกว่าจะขึ้นได้นี่ผมรอบละ 3,900 คะแนนนะเล่นไป320รอบนะครับขึ้นได้1.2 ล้านยังไม่เห็นลุงยุทธเลยนะครับตอนนี้เห็นละลุงยุทธตอนนี้2.1 ล้านนะครับคุณวาซาบิก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวเขาขึ้นช่วงท้ายๆครับโอ้โหคุณอาราอีก็ยังอยู่นะอยู่ร้อยปลายๆนะครับลิต้าก็อยู่ประมาณนี้โอ้โหรอบนี้ผมจะติดท็อปร้อยไหมเนี่ยคนที่ติดท็อปร้อยปกติยังไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับเราไปผมอัปเดตเมื่อวานนี้คะแนนอยู่ที่ 500,000 กว่านะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.2 ล้านนะเล่นไป320กว่ารอบนะครับเล่นอีกประมาณ10รอบก็จะขึ้น1.3 ล้านนะผมก็จะเล่นให้ชมสัก2รอบนะครับทีมก็จะประมาณนี้นะก็เน้นตัววิ่งนะครับเนี่ยก็ทีมตัวนี้ผมใช้คือนะอัสมินะครับก็เน้นบัฟวิ่งนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 120% นะครับก็ช่วยได้นิดนึงนะเพิ่มตีคริติคอลเนี่ยก็จะให้ตีแรงขึ้นนะครับเพิ่มความเสียหายคริติคอลตีป้อมจะรุนแรงมากขึ้นนะก็ทีมก็จะประมาณนี้ครับเน้นตัววิ่งตัวตีแรงหน่อยนะส่วนในส่วนของบาวตัวตลกก็มาเป็นดาเมจค่าศัตรูนะครับตีป้อมมันอาจจะไม่แรงนะก็ปล่อยไปครับบอสจระเข้ผมจะปล่อยที่หลังนะมันวิ่งช้าสุดนะฮะเกียร์ผมไม่ได้มีเกียร์วิ่งให้มันเลยก็จะวิ่งอยู่ที่60นะครับก็จะมีปัญหาลงสเตตอีเวนต์นะแต่ถ้าเป็น PVP นี่ก็ไม่มีปัญหามันมีตัวบัฟวิ่งให้ยิงไปฮะยิงไปก่อนนี่ครับป้อม2แล้วก็ป้อม3มันจะติดกันเลยนะเป็นป้อมดาเมจนะครับป้อม300-400เนี่ยโหต้องกดโล่แล้วตีแรงมากเลยป้อมนี้นี่ไงอีกป้อมหนึ่งนะครับมันจะต่อกันจะป้อม500ไปเจอป้อมพักกดเพิ่มเลือดก่อนที่ผมไว้บอสจระเข้ไว้ที่หลังนะครับก็คือมันบัฟดาเมจพื้นที่ไอ้บัฟตีหมู่มันจะโดนป้อมยิงแล้วมันไม่ตายนะผมก็เท่าที่สังเกตดูนะผมก็เลยเก็บไว้ตัวสุดท้ายดีกว่าแถมมันวิ่งช้าด้วยโหกว่าจะวิ่งถึงตีป้อมไม่แตกแน่นอนฮะถึงละต้องกดครับแล้วก็รอให้บัฟบัฟแปลงฟันละโอเคนี่ฮะมันก็จะตายยากขึ้นนิดนึงนะปกติตายง่ายนะนี่แต่ว่าเวลาไม่พอนะครับใครมีบอสจระเข้ก็ใช้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสู้ให้ดูนะเดี๋ยวผมขอเล่น3รอบแล้วกันนะครับแบ
รอบนี้ผมจะไม่ใช้บอสจระเข้นะในป้อม600นะมันก็จะตายแบบง่ายเลยแหละมันจะต่างกันกับมีบัฟตีพื้นที่นี่ต่างกันนะครับมันจะเหมือนมันตายยากขึ้นอ่ะมันมีเกาะเลือดด้วยนะอ่ะไปมุนดูกระยางเลือด50ล้านใน60ล้านเนี่ยโดนตี 2-3 ทีหายนะแต่ว่ามีบัฟเกาะเลือดนี่โอ้โหคนละเรื่องอ่ะปล่อยไปนี่ไงป้อม300ก็ตีแรงมากเลยนะไม่ได้ต่างกับป้อม600เลยแต่ว่าป้อม600มันตีสุดจริงอ่ะเจ้าอ้วนโอเคได้อยู่บัฟเลือดไปนะครับตอนนี้ป้อมพักก็จะอยู่ตรงนี้ครับป้อม500โอเคกดวิ่งไปจะได้อยู่ที่600นะครับรอดูเลือดนะครับโซนิกนี่โดนตี2ทีหายนะนี่เห็นไหมครับ2ทีตายมูลดุริยางโดนยิงประมาณกี่ทีเนี่ยประมาณ4ทีนะอ่ะไปดูเลือดดีกว่านะครับขอดูเลือดมูลดุริยางแป๊บนึงนะผมก็ลืมมูลดุริยางเลือดมูลดุริยางอยู่ไหนเนี่ยมูลดุริยางเลือด60ล้านนะครับโดนตีประมาณ4ทีหายนะโซนิก20ล้านนี่2ทีหายสรุปป้อมยิงน่าจะครั้งละ10ล้านนะครับประมาณ15ล้านประมาณ10ล้านถึง15ล้านนะครับบอสจระเข้บัฟอะไรนะก็เป็นเกาะเลือด 270% นะครับแล้วก็โจมตีพื้นที่นะครับ10วิแต่ว่ามันทำให้ถึกขึ้นมากอ่ะบาวเตียอุยก็จะมีบัฟก่อเลือดนะครับ3เท่านะก็บัฟเยอะกว่าในส่วนของบอสจระเข้อีกไปทดสอบกันดูดีกว่ารอบสุดท้ายนะครับผมก็จะเก็บบอสจระเข้เอ้าโอ้โหกดผิดงานเข้าแล้วลืมดูเลยไม่เป็นไรนะครับขออีกรอบนึงแล้วกันนะปล่อยไปกดบัฟมาวิ่งเร็วนะครับเจ้าฟาลคอนมาแล้วพยายามไปกดโล่ป้อม300นะครับมันตีแรงมากเลยป้อมนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะกดไปนี่ป้อม300มาแล้วเดี๋ยวเอาเตียวอุยบัฟเกาะเลื่อนหน่อยมันไม่บัฟให้นะครับก็จะเป็นปัญหานิดนึงนะนี่ขนาดกดโล่มาตะก็ยังเกือบตายนะครับเนี่ยป้อมสีขาวนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตีไปทีเรียบร้อยนะครับโอ้ยังมาเสียเวลากับตัวนี้อีกตัวติดพิษกดบัฟเลือดไปก็วิ่งแบบพี่ปูนไปต่อฮะก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะปกติก็ได้600เมตรแต่ละรอบได้ประมาณ 3,900 คะแนนนะแต่รอบที่ได้ต้องเล่นประมาณ 2,600 รอบฮะคนนกถึงจะหมดรอบนี้น่าจะได้ 3,800 คะแนนนะนี่ฮะ 3,876 มาอีกรอบนึงหวังว่าจะไม่กดบอสจระเข้นะรอบนี้ยิงไปโอ้โหตัวดาเมจไม่มีนะครับโอ้โหยิงช้าหน่อยเลยปล่อยไปกดวิ่งไปจะได้ไวๆหน่อยโอเคมูลหรือยางบัฟครับเอาตัวนี้มาบัฟอีกทีนึงโซนิกบัฟไปจะได้วิ่งเร็วหน่อยกดวิ่งต่อฮะที่ป้อม300ป้อม300กดเพิ่มเลือดไปโอเค
มีบัฟวิ่งแล้วอ่ะวิ่งต่ออีกอ่ะเหลือเวลา38วิโอเคพอได้อยู่รอบนี้กดเพิ่มเลือดไว้ก่อนดีกว่าขอแค่ได้โล่มาตาก็โอเคครับตอนนี้ถึงป้อม600ก็จะสบายนะโอ้โหไม่วิ่งอ่ะไม่เป็นไรเราวิ่งไปอ่ะถึง500ประมาณนี้พับก่อนโหตายหมดฮะจระเข้ก็จะถึงโอ้โหจะแปลงฟันได้นี่ไงบอสจระเข้โดนยิงอ่ะไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะเราที่สังเกตดูก็จบที่603นะครับไม่เกินเนี้ยส่วนใหญ่นะนานๆจะได้600ถึง700เมตรนะครับนานๆทีเล่นไป4รอบได้เท่าไหร่เนี่ยได้ไปเท่าไหร่ประมาณ10,000-15,000นะประมาณนี้ประมาณ 15,000 นะครับได้ก็ต้องเล่นอีกยาวๆครับคะแนนเหลือคนนกเหลืออีก 33,000 นะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับรอบนี้ก็จะพิชิต100ให้ได้นะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ